รูปแบบสุดท้ายคือกับแบบรูปนามอันนี้ก็มาจากสายพม่าเช่นเดียวกันที่เคยบอกว่าอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าการที่ใช้แบบรูปนามมีเยอะมากในประเทศไทยนะมันมีหลายวิธีการนะแต่จุดเริ่มต้นของแบบนี้ก็คือหลวงอาจารย์แน่เขารูปนามหมายถึงเวลาปฏิบัติอารมณ์ที่ใช้กำหนดมันเหลือแค่สองอย่างคือรูปกับนามนะความรู้นี้เป็นความรู้ในอริยธรรมในสุกายกับจิตเป็นรูปกับนามอะไรเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเวลาปฏิบัติพอเราแยกรูปแยกนามออกมันก็จะรู้ความจริงของปรมัตถ์ให้ตัวเราอย่างนี้เองคือเหมือนว่าตัวของเรามันมีแค่รูปกับนามรูปคือการนามคือจิตมันมีแค่สองอย่างนั่นเป็นจากในตรงนี้เองนะเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติไปเขารู้ว่ารูปมันทำอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับรูปนามมันคิดมันปรุงแต่งอะไรแค่รูปเท่านั้นแต่ทีนี้แค่คำว่ารูปกับนามมันก็มีเทคนิคแตกต่างกันออกไปหลายแบบแต่ที่จะยกมาให้ดังๆที่รู้จักอันแรกของอาจารย์แรกที่เราก็กำเนิดอะไรนั้นสายรูปนามในประเทศไทยนะที่มาคู่กับการเปลี่ยนที่ทำเนี่ยก็คือการจะใช้การเดินปฏิบัติสิ่งเนี่ยยืนเดินนั่งนอนทุกขณะเวลาไม่มีคำว่ากรรมฐานของท่านไม่ให้เป็นบัตรกรรมฐานไม่มีคำว่ากรรมฐานในการเรียนถ้ามีคำว่ากรรมฐานเรามีกิเลสมีความรู้สึกว่าที่จะได้ผลเราฟังเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านสอนคือเดินก็รู้ว่าเดินเดินมีอะไรเดินพูดเดินพอเดินไปที่เราเดินนั่นคือชื่อนี้แต่เราเดินไปคือรูปแบบนึงนั่นอะไรนั่นรูปเนี่ยกำลังนั่นมันไม่มีตัวเราอยู่นะไม่มีแค่รูปเท่านั้นยืนก็มีเป็นแค่รูปแล้วก็ยืนแล้วมีของตัวเราของเราอยู่เราไม่ต้องค่อยๆเดินกำหนดพยายามจริงทุกอย่างเป็นปกติแล้วในขณะที่เรากำลังกำหนดยาวไปวันเดียวมีความรู้สึกขึ้นเมื่อตอนนั้นเขาบอกว่าจะไม่เปลี่ยนเรียบร้อยจนกว่าเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนเพราะอะไรวันนี้ที่เราแน่ใจว่าเปลี่ยนเรียบร้อยเพราะว่ามันเมื่อยมันไม่อยากนั่นนี่คือกิเลสการเปลี่ยนเรียบร้อยมันติดตามทุกในพุทธศาสนาที่เราไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าเราไปเปลี่ยนเรียบร้อยเพราะฉะนั้นแค่เฉยๆแต่แล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆจนเราเริ่มเห็นว่าพอเราเริ่มไปเนี่ยมันความทุกข์เข้ามาครอบนั้นเราแค่รู้ว่าในทุกข์มันต้องหมดทุกข์แล้วก็เห็นความจริงของชีวิตว่าจริงๆเนี่ยชีวิตเราทุกข์พอเรารู้ทุกข์ค่อยเด็ดเดียวเราจะไม่ถูกกิเลสครอบนั้นที่เราใช้ชีวิตอยู่ในหลายครั้งก็ใช้ยึดตั้งกิเลสเราตามกำหนดรู้ทุกข์ไม่นานเพราะว่ากิเลสมันทำเราทำทุกข์ทำนี่ทำนั่นท่านบอกว่าวิธีการคือใช้เจตสิกรู้ไปเรื่อยๆเวลาจะเห็นกิเลสตัวเองความคิดมันเข้ามาถ้าบอกคุณไม่ปล่อยคุณไปเลยนะไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะไปหยุดความคุณแต่หน้าที่ของเราคือรู้ว่าตอนนี้เราคุณอยู่จับให้หนักรู้ว่าคุณก็จับว่าคุณพอเรารู้ว่าคุณเสร็จอัพเสด็จมาปุ๊บไปความชมความคุณจากไหนไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปปรุงแต่งว่าไม่คุณนะไม่ต้องไปกำหนดอะไรสิอะไรเกิดขึ้นให้เรารับรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นโดยที่ไม่ถูกแต่งนี่คือแต่งรูปนามแต่งของฉันเองแต่รูปนั้นก็รู้รูปนั้นนั่งไปเรื่อยๆพอนั่งเสร็จปุ๊บเกลียดมันมาแล้วอึดอัดอึดอัดมันอยากจะเปลี่ยนเรียบร้อยเนี่ยคือกิเลสมันมันเอามาขับเคลื่อนให้เราเปลี่ยนเรียบร้อยถ้าเราต้องหมดเราจะเห็นว่าที่ความจริงคือเรามีกิเลสมันขับมันช้าแล้วความจริงคือกายที่ไม่เป็นทุกข์เพราะถ้ามันไม่ทุกข์มันต้องนั่งอยู่นี้ไปเรื่อยๆแต่ที่มันทนไม่ได้เพราะความทุกข์มันเข้ามาครอบเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ของเราตลอดทั้งชีวิตเนี่ยคือทุกข์ตลอดเลยตอนนี้เลยมันก็สอดคล้องกับสองประเด็นนะคุณเนี่ยชีวิตนี้เนี่ยทุกข์แต่ที่เราไม่เห็นทุกข์เพราะอะไรเราไม่เคยสังเกตจริงๆทุกข์มันเป็นความรักตลอดทุกข์ใช่ไหมแล้วการที่เราเห็นทุกข์ที่เกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ไปคัดค้านผู้แบบไหนว่าไม่ไปปฏิเสธผู้คือยอมรับมันในแบบที่มันเป็นแล้วเราก็เข้าใจชีวิตมันเป็นทุกข์
อันนี้คือความคือตอนศึกษาผมไม่ง่ายเลยนะเพราะมันต้องลองเข้าใจเยอะแต่ว่าท่านเนี่ยท่านบอกว่าจะเข้าใจของท่านเนี่ยต้องมีโยนิโสมนสิการมากคือต้องเข้าใจหลักปฏิบัติปฏิธรรมแล้วจะเข้าใจสิ่งนี้ชัดขึ้นนะจุดมุ่งหมายคือดูเท่าทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นทุกขณะไม่ปล่อยให้กิเลสมันเข้าเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติไม่มีรูปแบบไม่มีการเดินจงกรมไม่มีการนั่งสมาธิไม่มีคำว่านั่งสมาธิไม่มีคำว่าจงกรมทุกอย่างคือชีวิตตลอดเวลาชีวิตเราคือการปฏิบัติคือการฝึกไม่ใช่กรรมฐานช่วงเราที่ผ่านไปตลอดรูปของนามคือบทฝึกจิตของเราตลอดเวลาไม่มีคำว่าในห้องนอกห้องไม่มีคำว่าเรียบร้อยหน้าไม่ได้บอกยืนทุกอย่างคือการฝึกไปเป็นสิ่งไงโอ้โหผมก็ดูแล้วแบบคือการปฏิบัติจนท่านคืออันเดียวกับชีวิตนะวันนี้คือชีวิตและไม่แยกวันนี้คือปฏิบัติคือชีวิตเราคือการปฏิบัติใช้เครื่องมือคือรูปกับนามเป็นเครื่องมือในการชอบคำนี้นะการฝึกปัญญาจิตมีเครื่องมือแค่สองอย่างคือรูปกับนามเท่านั้นเราต้องไปหาฝึกที่อื่นมีแค่สองอย่างเท่านี้ฝึกมันไม่ได้ผู้สอนอาจารย์แม่ในโลกด้านต่างๆอันนี้เป็นสำนักกรรมฐานอาจจะไม่ค่อยมีชื่อเสียงในปัจจุบันทำความรู้จักนะแต่ว่าเป็นผู้สอนอยู่ที่จังหวัดปฐมถ้าเขาไปฝึกปฏิบัติก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยนะอยู่ที่กุฏิอย่างเดียวส่งข้าวส่งน้ำของกุฏิต้องไปไหนเลยนะเดินจงกรมปฏิบัติรู้ตำรู้เรียบร้อยสี่อย่างที่พูดถึงเท่านั้นไม่ต้องไปไหนจริงแล้วก็อยู่จนท่านมันมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้ไปไม่ต้องสอนอะไรเลยปฏิบัติให้ถูกถ้าปฏิบัติถูกส่วนนั้นเกิดขึ้นก็ตัวเองก็จะรู้เองใช้รู้งานเครื่องมือนะแล้วก็เห็นโน้ตเห็นที่อะไรต่างท่านบอกว่าไม่ใช่คืออย่าไปสนใจเนี่ยมันจะมีประสบการณ์เห็นอะไรต่างไม่ต้องไปสนใจทุกอย่างรู้จากสิ่งที่มันปรากฏขึ้นเราก็มีการเปิดสอนพิธามเนี่ยพิธามแห่งแรกเกิดขึ้นที่วัดโพนเราก็ได้เปิดที่เห็นมีการเปิดสอนพิธามขึ้นในประเทศไทยครับเพราะว่า